ฮอตไลน์เอเชียนเกมในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวพามาเยี่ยมชมไทยเฮานะครับศูนย์สนับสนุนนักกีฬานะครับในเรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬานะครับซึ่งทางการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.เนี่ยได้ยกมาจากเมืองไทยนะครับมาตั้งที่โรงแรมแกรนด์พาเลซนะครับในกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียอยู่แถวๆบริเวณหมู่บ้านนักกีฬานั่นเองเพื่อสนับสนุนนักกีฬานะครับในด้านต่างๆเดี๋ยวเราไปเยี่ยมชมข้างในกันครับตามผมไปเลยครับศูนย์ไทยเฮ้าส์นะครับตั้งอยู่ที่บริเวณชั้น1โรงแรมแกรนด์พาเลซนะครับใกล้ๆกับหมู่บ้านนักกีฬานี่เองก็มีที่นั่งรับรองนักกีฬารวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับมากมายหลายที่เลยทีเดียวนะครับส่วนมุมนี้ครับจะเป็นเรื่องของอาหารนะทาง CP นี่นำอาหารไทยมาไว้ในตู้แช่นะครับถ้าหิวก็สามารถเข้าไมโครเวฟรับประทานกันได้เลยนะครับมุมนี้จะเป็นเรื่องของอาหารเสริมต่างๆเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพของนักกีฬานะครับแต่ถ้าป่วยนี่ก็มียาให้รับประทานนะถ้าป่วยไม่หนักนะก็รับประทานกันได้เลยมุมนี้ก็เป็นอาหารไทยครับมีน้ำพริกมาให้บริการด้วยนะส่วนมุมนี้ครับจะเป็นเรื่องของการนวดกายภาพเพื่อบำบัดอาการบาดเจ็บทางกล้ามเนื้อนะครับเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดต่างๆจากคุณวิสูตรวรรณคดีนักวิทยาศาสตร์การกีฬากันครับครับสำหรับศูนย์ไทยเฮ้าส์ของเรานะครับก็จะเป็นศูนย์ที่ให้การสนับสนุนนักกีฬานะครับในช่วงการแข่งขันนะครับหลังจากแข่งขันเสร็จแล้วเนี่ยกลับมาบางครั้งเราอาจจะมีอาการเมื่อยล้าของกล้ามเนื้ออย่างเงี้ยครับนักกีฬาก็จะนัดหมายเข้ามาเพื่อจะมานวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อตรงนี้มันก็จะช่วยในส่วนของการหลังจากแข่งขันเนี่ยนักกีฬาจะเกิดความเมื่อยล้าเนื่องจากมีกดแลคติกในกล้ามเนื้อเองครับการนวดผ่อนคลายเนี่ยมันก็จะช่วยให้การฟื้นตัวของนักกีฬาเร็วมากขึ้นสามารถกลับไปบางชนิดกีฬามันต้องแข่งขันบางทีวันหนึ่งเนี่ย 2-3 ครั้งหรือว่ามันเป็นเหมือนทัวร์นาเมนต์อย่างนี้ครับคือมันมีช่วงการแข่งขันที่ยาวคือถ้านักกีฬาได้มาแบบนวดผ่อนคลายมันก็จะช่วยในการฟื้นตัวได้เร็วขึ้นแล้วก็ทางเราทางศูนย์ไทยเฮ้าส์เนี่ยของเราเนี่ยนอกเหนือจากนวดผ่อนคลายแล้วก็ยังมีนักกายภาพบำบัดซึ่งจะให้การดูแลในเรื่องของการบาดเจ็บของนักกีฬาจากการแข่งขันนี่แหละครับก็คือในการแข่งขันมันอาจจะมีนักกีฬาอาจจะมีการบาดเจ็บก็จะมีในส่วนของกายภาพบำบัดช่วยดูแลอีกทีนึงแล้วก็ในส่วนของไทยเฮ้าส์ของเราเนี่ยก็ยังมีพยาบาลนะครับที่มาดูแลก็ประจำที่นี่ก็คือถ้าเกิดนักกีฬาเกิดอาการเจ็บป่วยอย่างเงี้ยเราก็จะมียามีพยาบาลคอยดูแลแล้วก็มีในส่วนของทางผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆที่มาประจำอยู่ที่ศูนย์นี้ก็คือมีนักจิตวิทยาก็คือนักกีฬาสามารถเข้ามารับคำปรึกษาในช่วงที่มารับบริการที่ไทยเฮ้าส์ได้ครับซึ่งตรงส่วนของไทยเฮ้าส์เนี่ยเราค่อนข้างถ้าเกิดนักกีฬามารับบริการตรงนี้ค่อนข้างที่จะพร้อมแต่บางทีถ้าเกิดเราไปโมบายไปตามสนามเนี่ยบางทีอาจจะติดขัดในเรื่องการเข้าถึงตัวนักกีฬาหรือว่าเข้าพื้นที่ในส่วนหนึ่งแต่ก็คือเราก็พยายามจะอำนวยความสะดวกหรือว่าเป็นการซัพพอร์ตนักกีฬาให้ได้มากที่สุดครับสำหรับศูนย์ไทยเฮ้าส์นะครับจะเปิดให้บริการทุกวันในช่วงเอเชียนเกมส์นะครับตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 2:00 นนะครับชัชวาลฉัตรสุวิไลรายงานจากกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียเอาล่ะ